ครับที่ถูกจับนะแล้วก็อยู่ในเรือนจำตอนนี้นะฮะก็ปรากฏว่านี้ผมไม่ได้เข้าไปเยี่ยมนะฮะคือเข้าไปแล้วก็ทางเรือนจำกำหนดเรื่องของกฎ10คนนะฮะคือต้องมีชื่ออยู่ล่วงหน้าก่อนนะบังเอิญว่าเราก็ไม่ทราบล่วงหน้านะครับว่าขั้นตอนการเยี่ยมเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่มาเยี่ยมเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็มีลักษณะแบบนี้ก็เลยแปลกใจอยู่นะฮะรวมวันนี้ผมก็เลยไม่ได้มีโอกาสคุยกับนักศึกษานะครับที่ไหนเป็นคนคิดว่าจะมาเรียนอะไรก็คงสอบถามความเป็นอยู่ของเขาข้างในนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ให้เขารู้ว่าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่เขานะฮะก็อย่างโดยพ้นยิ่งคุณรังสิมันโรมก็เป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ที่ชั้นนิสสัตว์ประสาทด้วยนะฮะเมื่อปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็กำลังจบปริญญาตรีปีนี้เขาเรียนอยู่ที่ชั้นปริญญาโทนะฮะก็เลยมาเยี่ยมเขาแล้วก็รวมทั้งนักศึกษาคนอื่นนะครับซึ่งเขาก็พยายามแสดงออกตามที่เขาเห็นว่าถูกต้องนะฮะตามสำนึกของเขาที่เห็นว่าถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก็เท่านั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษส่วนเรื่องว่า เขาจะขอประกันตัวหรือไม่ประกันตัวเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะคุยกับเขาเพราะผมถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะเราก็เป็นอาจารย์เนี่ยเรื่องการตัดสินใจของเขาเหล่านี้ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเพียงแต่ว่าก็ให้ข้อมูลเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกนะฮะที่เป็นจริงนะฮะแล้วก็ให้เขาประเมินและให้ตัดสินใจเขาเองนะครับว่าเขาจะจัดการกับตัวเขาเองอย่างไรต่อไปอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับจริงๆผมไม่มีความเห็นอะไรเกี่ยวเรื่องของที่แห่งสารรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าโดยระบบแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงก็มีการล้มรัฐธรรมนูญหรือฉีกรัฐธรรมนูญไปแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรในการรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยสภาพเนี่ยก็ต้องสิ้นสุดลงนะฮะแล้วก็โดยลักษณะของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีขึ้นเพื่อพิทักษ์หรือรักษาไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญเพราะนั้นตอนนี้มันจึงแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะที่พูดถึงสารรัฐธรรมนูญภายใต้โครงสร้างของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพราะว่ามันไม่เคยมีมาก่อนแล้วมันขัดกับตัวหลักการทั่วไปนะฮะของการมีรัฐธรรมนูญนะฮะปกติแล้วเนี่ยเมื่อมีการยึดอำนาจแล้วนะครับองค์กรพวกนี้ก็จะไม่มีอย่างเช่นการยึดอำนาจเมื่อปี49เนี่ยก็จะเลิกไปนะแล้วก็ตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแทนนะแต่ว่าเที่ยวนี้ก็มีการลงทุนสืบเนื่องมาผมไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคนของเขาที่ใช้สารรัฐธรรมนูญนะได้จะบอกว่าก็ไม่เกินความคาดหวังนะครับอาจารย์มีความเห็นนะคะว่าเหมือนว่ากฎหมายถูกบังคับใช้การแก้หรือการแก้คือผมคิดว่าอย่างนี้ว่าตอนนี้นะฮะมันเป็นเรื่องของการทำประชามตินี่การทำประชามติเนี่ยมันคงไม่ใช่ว่าจะทำยังไงก็ได้มันคงต้องมีหลักการบางอย่างอยู่ถูกไหมฮะที่เป็นแกนกลางร่วมกันเพื่อทำให้ผลที่เกิดขึ้นในประชามตินั้นเป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายที่เข้าร่วมในกระบวนการนะฮะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยก็แต่ละคนก็คิดเอาเองได้นะถ้าการทำประชามตินั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการรณรงค์นะครับหรือไม่สามารถที่จะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยอย่างเสรีเนี่ยเราก็ยากนะครับที่จะเรียกได้ว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นประชามติแต่ทีนี้เราจะอะไรกับบ้านเมืองเราอยู่ในเวลานี้ฮะเพราะว่าชื่อเรียกแต่ละชื่อเนี่ยก็ถูกผันแปรเปลี่ยนไปหลายอย่างใช่ไหมฮะถ้าโง่เราก็เรียกว่าค่าซื้อความรู้ที่แพงถูกไหมฮะน้ำที่มันท่วมอยู่ก็เรียกว่าน้ำที่รอการระบายเราคงไม่สามารถคาดหวังอะไรได้มากนะฮะเพราะนั้นแต่ว่าถ้าพูดจากหลักการเนี่ยพวกเป็นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราจะเรียกมันว่าประชามติหรือเปิดให้ทำประชามติแล้วมันเป็นประโยชน์นะในแง่ของความที่เสียไปเนี่ยมันต้องมีแกนมีหลักการบางอย่างอยู่นะฮะที่กำกับเรื่องการทำประชามติกฎหมายประชามติเนี่ยจึงไม่ได้สามารถเขียนยังไงก็ได้เอาเข้าจริงเนี่ยการเขียนกฎหมายขึ้นมาไม่ใช่เขียนยังไงก็ได้นะไม่ใช่ว่าใช้อะไรนะฮะใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเนี่ยเขียนเป็นกฎหมายขึ้นมามันไม่ได้มีความหมายหรือมีนัยยะแบบนั้นนะฮะผมเองก็สอนในวิชานิติปรัชญาอยู่ก็พอจะรู้อยู่ว่ากฎหมายมันคืออะไรนะฮะวันนั้นเนี่ยมันคงไม่ใช่อะไรที่กำหนดขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรในการที่จะรองรับเป็นพื